สวัสดีครับณจุดนี้นะครับคงให้ท่านทั้งหลายดูเรื่องของการเกิดจุดดับจุดใหม่ที่3146นะครับแล้วก็ตัวของ3141กับ3140เนี่ยกำลังจะพ้นขอบไปประมาณ3วันนี้เต็มๆวันนี้14 15 16เนี่ยเป็นวันสำคัญว่าถ้าเกิดมีการระเบิดตรงนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยแรงระเบิดจะเรียกว่าใหญ่มหาศาลมันเคยเกิดเมื่อตอนที่มีปัญหาใช่ไหมครับตอนที่เกิดซึนามิที่เซนไดนะครับท่านก็ดูไว้นะครับอย่าลืมครับรบกวนช่วยรายงานสภาพอากาศถ้ามันมีฝนตกฟ้าร้องในเขตที่ท่านอยู่หรือเปล่านะครับจะได้ทราบว่าสิ่งที่เราเฝ้าระวังเราคาดการณ์ไว้นั้นเนี่ยมันก็เกิดตามที่เราดูไว้จริงๆจังๆนะครับณตอนนี้ครับเราจะเห็นว่านะครับตรงนี้การคืนจุดดับต่างๆเนี่ยมีการเกิดดับกระดับเป็นจุดมากละเกินแต่ว่าจุดดับที่3146ที่เกิดไปเนี่ยคงจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่3141กับ40เนี่ยยังคือตัวปฏิกิริยาหลักนะครับที่จะสามารถระเบิด M class A class เข้ามายังโลกเราได้แต่ณจุดนี้ครับถามว่า potential ในการเกิดนั้นเรียกว่าน้อย A class ประมาณ 10% M class ประมาณ 30%แต่โดยรวมครับคุณจะว่ามีตัวแปรเยอะดวงที่มีการผันผวนเยอะมากเมื่อมีการผันผวนเยอะมากครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาก็ยังมีอยู่ถ้าท่านจำได้ว่า3141เนี่ยตอนที่เกิดใหม่ๆเนี่ยโอกาสเกิด M class 5% A class 1% อยู่ๆระเบิดตุ้ม M class ขึ้นมาเลยวูบเดียวแล้วดับไป24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับ3141นี้เกิดการระเบิดโซลาร์แฟร์นะครับผมคือ NASA เขานับไม่เยอะแต่ผมนับละเอียดยิบใน24ชั่วโมงนี้มีโซลาร์แฟร์มากกว่า30ครั้งการระเบิดเยอะมากนะครับถ้าการระเบิดไม่เยอะจริงนะครับไม่ต่อเนื่องจริงเนี่ยไอ้ตรงนี้ครับมันต้องไม่มีสีแล้วถูกไหมครับมันต้องเงียบดับไปแต่ตรงนี้นะครับยังมีสีรังสี UV นะครับรังสีเอ็กซ์เรย์มายังโลกเราเรื่อยๆแต่คุณไม่นับดูตามรีพอร์ตนะครับวันนี้ทั้งวันมีระเบิด C class ลูกเดียวแต่ถ้าเกิดดูจากปฏิกิริยาที่เรารับมาโดยตรงจากดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยมันมีการระเบิดหลายลูกต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมายังโลกเรานี่คือสิ่งที่เขานำเสนอบางช่วงอาจจะไม่ครบจบเต็ม 100% นะครับแต่นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดอยู่และมันก็มีผลต่อสิ่งหลายๆอย่างบนโลกเราทั้งภูมิอากาศทั้งหลายๆอย่างนะครับที่ไม่เสถียรนี่คือตัวเลข7วันนะครับ7วันที่มีการเกิดโซลาร์แฟร์ขึ้นมานะครับช่วง 3-4 วันแรกนี้ยังต่ำกว่า C class อยู่นะครับพอมาเริ่มวันที่11เริ่มมาแล้ว11 12 13 14นี่โอ้โหตุ้มเห็นไหมระเบิดมากขึ้นระเบิดมากขึ้นในขณะที่มีดวงดาวหางนะครับก็พุ่งชนดวงอาทิตย์อยู่หลายดวงด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่แปลกๆที่กำลังเกิดขึ้นมาณตอนนี้นะครับถามว่ามันแปลกมากไหมก็ถ้าผมแปลกไม่มากครับเพราะว่ามันเห็นตัวปฏิกิริยาอยู่แล้วว่ามันมีแรงดึงดูดแล้วก็ทุกคอมเมตทุกดาวหางหรือทุกอุกกาบาตนั้นก็มาจากกลุ่มดาวโอเรกอนทิศทางเดียวเลยครับไม่มีที่อื่นเลยนะบอกว่าเหมือนมีการยิงไทปิโดแบบ Star Trek ออกมาเนี่ยให้ดูที่เกิดการระเบิดเกิดปฏิกิริยาเพื่อลดบั่นทอนเพรสเชอร์ซึ่งจะเกิดซุปเปอร์แฟร์หนักๆขึ้นมาที่เราคิดว่ามีสิ่งมิตรต่างดาวช่วยเรานะครับอาจจะจริงนะครับจะเรียกว่ามนุษย์ยังมีดีมีเลวงั้นต่างดาวก็มีดีมีเลวเหมือนกันอย่าหวังว่าต่างดาวจะดีเสมอไปแล้วคุณสำคัญแค่ไหนเขาถึงจะช่วยเรานะครับ3วันนี้นะครับตรงนี้ครับโทษฮะขยับลองดูปากกาผมนะฮะตรงนี้คือชุ้นที่ที่ระเบิดแล้วเกิดหรือมิติที่เซนไดขึ้นมานะงั้นกลุ่มนี้นะพลังงานยังมีนะครับมีอัลฟามีเบต้าอยู่แต่เดลต้าหายไปแล้วแต่ถามว่าถือว่าพื้นที่ยังใหญ่อยู่เพราะว่า3141กับ3140นั้นใกล้ๆเคียงกันเลย3141พื้นที่จาก600กว่าลดเหลือ170นะก็ลงเร็วมากครับลดหวบห้านะครับระเบิด C class บ่อยโปรตอน
ของ NASA ก็มีการกระจายกันไปเรื่อยๆกันโชคเรื่อยๆนะครับโฟตอนลงสุริยะก็มีมาทุนต่ำๆณตอนนี้ก็สนามขั้วโลกเหนือก็อ้าที่บวก10ลบ10นะครับนี่คือภาพถ่ายดวงอาทิตย์นะครับณณปัจจุบันนี้นะครับผมหลบให้ท่านดูเต็มๆปึ๊บเห็นว่าภาพมีการขยับขยื่นแบบไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีนะครับนี่ผมอยากจะหยุดนิดหนึ่งนะครับจะชี้ให้ดูว่าอันนี้ครับมันมีฟิลาเมนต์นะครับซึ่งทอดยาวแปลกประหลาดมากๆเลยนะครับถามว่าที่ว่าแปลกเพราะว่าเราผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ไม่เคยเจอตรงนี้มาก่อนเหมือนกันดูนะครับเส้นตรงนี้เห็นไหมครับลากยาวมาแถวยาวและตรงนี้ครับเรียกว่าจากโซนใต้ลากมาปั๊บโซนเหนือเกือบต่อเนื่องกันตรงนี้มีส่วนหนึ่งไอ้ตรงนี้ครับมันสามารถเกิดการหลุดออกมาได้มันเป็นตัวพลังงานที่อยู่ลอยสูงขึ้นเหนือกว่าความสูงของโคโรนาปกติบนดวงอาทิตย์ทำไมมันบางขนาดนี้ครับอันนี้หนามากนะครับหนามากพื้นที่ใหญ่เยอะงั้นถามว่าไอ้พวกนี้ครับถ้ามันหลุดออกมานะครับก็ตรงโลกพอๆกับ M class X class สบายๆเลยอยู่ว่าขนาดไหนงั้นนี่โซนล่างมุมนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้ขยุกกลุ่มนี้กับตรงนี้ครับถ้าเกิดหลุดมาตรงโลกแน่นอนโลกเรากลับไปกลับมาตอนนี้นะครับองศาเปลี่ยนไปนะครับบอกว่ามีการวับเบิลอยู่น้ำทะเลมีการกระเพื่อมอยู่คลื่นนะครับใช้ฝั่งตั้งแต่เกาะฮอนชูนะครับคิวชูนะครับมาทางเกาะฟอร์โมซามาหาเกาะนะครับมาก่อนแล้วเกาะฟิลิปปินส์นะครับปรากฏว่าแนวคลื่นนะครับเป็นขอขวดกระแทกบนแต่พอมาฝั่งตะวันออกทางด้านของแผ่นฟิลิปปินส์ไปหาแผ่นฟิลิปปับเนี่ยเป็นหัวแตกด้านล่างปรากฏการณ์นี้ยังเกิดอยู่แผ่นดินมีการกระเพื่อมนี่คือแผ่นทวีปของฟิลิปปินส์เพลทรูปข้อหลามตัดมีการกระเพื่อมเอียงตัวนี้อยู่นะครับงั้นแผ่นฟิลิปปินส์เนี่ยเราพบว่ามีแผ่นดินไหวเยอะมากถี่มากแล้วก็แผ่นดินไหวลึกๆด้วยนะครับ500กิโลบ้าง300บ้างลึกๆด้วยนะครับดูซอนเนี่ยโอ้โหน่ากลัวนะครับถามว่างั้นคนที่อยู่ชายแดนฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าเกิดเขามีการแชร์ข้อมูลมาก็จะดีมากที่ที่ผมรู้จัก 4-5 คนเนี่ยส่วนมากจะขอข้อมูลอย่างเดียวเขาสนใจเรื่องนี้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ทราบวิธีการนะครับก็ไม่ว่ากันเราก็ทำเท่าที่เราทำได้มาดูอีกโมเดลหนึ่งเรียกไม่ค่อยมานะครับดับไม่ได้เลยถ้าดับเครื่องปั๊บมีปัญหาทันทีงั้นดับไม่ได้ก็ขอบคุณนะครับที่มีท่านวันนี้นะครับช่วยซื้อมาอีกหนึ่งเล่มถามว่าผมนุ๊กเนี่ยผมเหลืออยู่ที่คุณต้อมให้มาก็มา19เล่มนะครับงั้น19เล่มนี้เอาทัศน์ที่20เล่ม20เล่มก็ประมาณ 90,000 โอ้สบายมากเนี่ยได้ทำประตูนะครับติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เอาจอมาตั้งอันนี้ก็ไม่ไปนะครับเหมือนที่บอกว่าครับข้อมูลผมที่บอกเตือนล่วงหน้าว่าวันจันทร์ที่14นะมีฝนตกหนักทั้งอาทิตย์นะก็หลายคนก็ตกใจนะครับจะมีอยู่ฝนตกถ้าคนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุก็มีการประกาศเตือนหลายคนไม่ทราบว่าคืออะไรเอ๊ะหน้าหนาวยังไม่ไปทำไมฝนตกมาได้ยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการระเบิดนะครับมีอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆ พลังงานมากระแทกโลกอยู่เรื่อยๆนั้นความไม่เสถียรของดวงอาทิตย์เนี่ยยังคงมีอยู่นะท่านดูง่ายๆครับเนี่ยเอาแบบเด็กๆนะฟิล์มเงินอยู่ด้านบนปั๊บพลิกไปพลิกมาพลังงานยังพลิกได้ฟลิปไปฟลิปมาเนี่ยนี่คือดวงอาทิตย์นะครับแล้วถามว่าที่มันพลิกแบบเนี้ยเป็นเพราะดวงอาทิตย์พลิกหรือเปล่าพลังงานถึงพลิกตามไปด้วยมันก็มีส่วนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ผมถ่ายรูปเนี่ยจุดดับการเคลื่อนที่ไม่เหมือนกับที่ NASA ตลอดเวลาองศาต่างกันนั้นเขาพยายามรักษา stabilization คือความเสถียรของตัวดาวเทียมยานอวกาศแต่จริงๆแล้วครับภาพที่ออกมาเนี่ยมันต้องเอียง
แต่เป็นการปรับภาพนะครับแมนวลโดยคนปรับ adjust ให้มันเป็นภาพตรงๆธรรมดานะให้คนดูง่ายแล้วก็ปัญหาก็จะไม่เกิดถ้าคนดูยากๆปัญหาเกิดปั๊บเขาก็ไม่สามารถตอบใครได้นะครับพลังงานการกระโดดโดดเต้นนี้กระโดดเพราะอะไรปัจจัยเสี่ยงมาจากไหนก็มีการตามดูกันนะฮะข้อมูลปั่นป่วนเยอะแฟบหายโผล่มาทีหนึ่งการปกปิดข้อมูลก็คือการไม่พูดความจริงทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกครับเป็นหน้าที่เขาให้คนไม่ตื่นตระหนกตกใจนะครับถ้าดูตามการคาดการณ์เขาเนี่ยทุกอย่างจะเรียกว่าเกือบตามหมดเป็น normal กับหมดแต่จริงๆแล้ว abnormal นะครับมันไม่เสถียรตัวนี้ไม่เดือนมาเนี่ยจะเดือนแล้วมั้งเนี่ยนะครับการระเบิดมีเรื่อยๆนะครับดูไปแล้วตอนนี้ครับตัวของแวนดารันเบลกลับเข้ามาอยู่ปกติแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับตัวแวนเบลนี่มันทะลุนอกกราฟมาข้างนอกได้เลยจำได้ไหมครับแล้วตอนนี้หดกลับมาแล้วอะไรทำให้แวนดารันเบลสนามโลกบวมเพราะฉะนั้นนอกกรอบดูเหมือนกรอบมันเล็กๆนะครับแต่พื้นที่เป็นล้านกิโลเมตรนะเป็นล้านๆกิโลเมตรดีกว่ากินพื้นที่เยอะมากเลยครับไอ้ตัวที่เข้ามาด้านหลังก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเห็นไหมปุ๊บปั๊บปั๊บด้านหลังถ้ามีด้านหน้ามาก็จากดวงทิศเราแต่นี่ไม่ใช่จากดวงทิศเราก็เน้นย้ำเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรามองเห็นได้แต่จะมีคนกล้าพูดหรือไม่อีกเรื่องนึงตัวเดนทิตี้นะครับก็กลับมาในเฟรมเหมือนเดิมตัวเพรสเชอร์ก็กลับมาในเฟรมเหมือนเดิมเห็นไหมอยู่ในเฟรมที่แล้วอยู่นอกเฟรมไปนู่นเลยนะครับแล้วก็การขยายตัวที่แล้วขยายใหญ่ทะลุบนล่างคราวนี้กลับมาเสถียรแล้วงั้นณจุดนั้นอะไรทำให้มันบวมขนาดนั้นประเด็นคือในขณะที่พลังงานวันนั้นเบลบวมขยายใหญ่เรียกว่าบวมดีกว่านะครับบวมขยายอย่างเนี้ยภายในวันลึกๆก็มีเยอะมีลูกโดดหลายลูกนะครับตัวโปรตอนเนี่ยตุ้ม100กว่าตุ้ม80เหมือนมีตอร์ปิโดพลังงานเหมือนยานเอ็นเตอร์ไพรส์ครับตุ้มมากระแทกโลกเราแล้ว2ลูกนี้ทำให้เวลาบวมขยายตัวใหญ่มหาศาลทั้งที่ลมสุริยะไม่รุนแรงสนามเด็กปั่นป่วนน้อยนี่คือตัวปัจจัยภายนอกที่เราถนำมาคิดว่าเราไม่เห็นมันแต่มาปั๊บถึงเลยงั้นการเตรียมความพร้อมคือการทำล่วงหน้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาณจุดนี้เหมือนเถียงนิ่งๆไม่ปั่นป่วนเยอะแต่การเคลื่อนตัวหมุนในที่ตัดขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ยังเพี้ยนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมันยังเพี้ยนน้อยหน่อยตอนนี้จะเพี้ยนมากหน่อยมาดูนะครับด้านหลังยังมาเหมือนเดิมพลังงานเข้ามาเยอะด้านข้างเยอะด้านข้างนะมีอยู่นี่มาดูตัวของที่ว่าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยความปั่นป่วนเนี่ยนะครับปั่นป่วนเยอะแล้วก็มีการบิดเบี้ยวที่ทุกทรงเยอะแต่อยากบอกว่าครับช่วงนาทีวินาทีนี้มันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ขมวดใหญ่มากเลยตอนนี้ขมวดน้อยลงแล้วงั้นบางทีว่าเราเปิดดูไว้นะครับ24ชั่วโมงเนี่ยเราดูอะไรสังเกตเห็นแต่พอจะมาถ่ายทอดสดปั๊บใช่ไหมฮะต้องมาถ้ามาเอา Data ของเก่ามารีวิวใหม่นะครับก็ใช้เวลาก็เชิญบุคลากรนี่คนเดียวครับคุมคอมพิวเตอร์ด้วยคุมจออากาศด้วยทำทุกอย่างนั่นคือได้ตรงนี้แค่นี้สิ่งที่เห็นคือหลายช่วงนะครับสนามแม่เหล็กโลกหายไปนะครับมุมนี้ยังมีการขมวดตัวอยู่เห็นไหมฮะด้านที่โลกเหนือส่วนซีกโลกใต้ก็มีการคอดขอดจะเป็น2วงใหญ่ๆอยู่อย่างต่อเนื่องเรือไททานิกชนอุปกรณ์แข็งแล้วนะครับน้ำกำลังเข้าเรือก็คือโลกเราเนี่ยกำลังเกิดเหตุอยู่นะ
ม่ใช่ว่ามันจะเกิดมันกำลังเกิดอยู่แต่จุดที่จะพลิกผันจริงๆแล้วก็คือเมื่อเราเคลื่อนที่นะครับสนามในโลกเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิมที่แคนาดานะครับมาที่รัสเซียตอนนี้นะครับรัสเซียออกข่าวว่าสนามแม่เหล็กโลกเคลื่อนที่เลยจุดที่40องศาที่ตั้งไว้มา50แล้วงงมากนะครับเป็นข้อความจากรัสเซียส่งมาแต่ว่าจากการตรวจสอบนี่ยังไม่ชัดเจนหรือว่าตอนนี้นะครับข่าวเฟคนิวมีเยอะมากทุกคนพยายามสร้างข่าวขึ้นมานะครับต้องการจะสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั้นต้องระวังไว้บ้างนะครับจะไม่เอาทุกอย่างที่รู้มาออกกฎนะครับจะบอกเป็นช่วงๆเหมือนคอสมิกเรย์นะครับคอสมิกเรย์ก็มาเยอะคอสมิกเรย์มาเยอะก็เพิ่มน้ำเพิ่มฝนถูกไหมครับงั้นวันนี้ฝนตกผมว่าปกตินะครับประเด็นตรงนี้คือความถี่โลกมีการกระตุกช็อคค่อนข้างรุนแรงที่ผ่านมาอยู่ระหว่าง2ถึง10คราวนี้เป็น42นะกระโดดแรงชาร์ปแรงขึ้นเหมือนหัวใจเต้นช็อคขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็ที่บอกครับพูดทุกวันนะครับมันไม่เสถียรเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนเราเนี่ยอาการออก3วัน7วันรู้เรื่องแล้วต้องมีการกดเรียกหมอ ICU มามีการสปาร์คหัวใจปั๊มไฟฟ้ามาแต่ของโลกนะครับมันถือว่าค่อยๆไปนะกระบวนการนี้การสลับขั้วสนามแม่เหล็กนี้นะครับถามว่าเกิดมานานไหมจะว่าไปนะครับมันเกิดประมาณกับ300ปีแล้วนะแต่เรามาจับหลักๆเมื่อประมาณ18001800มา1900มา2000ก็300กว่าปีเห็นไหมครับงั้นมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะมันเกิดมานานแล้วแต่คนออกข่าวให้มีน้อยแต่มันจะพลิกตรงไหนนั่นคือในช่วงเวลาจากนี้ไปนะครับทุกคนทุกองค์กรหน่วยงานทั่วโลกในภาษาทุกชาติทุกภาษาจะเป็นจีนรัสเซียญี่ปุ่นเยอรมันนะครับฝรั่งเศสแอฟริกาใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ต่างยอมรับว่าคศ2030นั้นจะเป็นยุคของลิตเติ้ลไอซ์เอจยุคน้ำแข็งเลย2030จะเป็นลิตเติ้ลไอซ์เอจได้ไม่ใช่ปุ๊บทีเดียวแต่ก็มีส่วนครับอันนี้ปุ๊บทีเดียวก็ได้งั้นแสดงว่าเรื่องของโพชิปเนี่ยก็คงเกิดภายใน2030ใช่ไหมครับแต่การก่อตัวของน้ำแข็งเนี่ยไม่ใช่มันก่อตัวแป๊บเดียวนะครับถามว่าจุดที่โลกพลิกไปอยู่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้จุดนั้นก่อตัวเร็วหน่อยแต่ก็เป็นปีไม่ใช่คืนเดียวปั๊บหิมะตกหนักน้ำแข็งขึ้นมาหนาเป็นฟุตๆเป็นเมตรไม่ใช่งั้นก่อนที่จะเกิดLittle Ice Age 2030เต็มรูปแบบนั้นแสดงว่ามันต้องเกิดการโพชิปหรือถึงบางอย่างขี้หมูขี้หมาก็5ปีล่วงหน้าก็คือ2025ถ้ามองในแง่สวยอ้อ2025นี่เกิดโพชิปนะพอเกิดโพชิปปั๊บโลกมีการเปลี่ยนไปปั๊บจะเกิดขึ้นน้ำแข็งใหม่ไปทั่วโลกมีการระเบิดเผาไฟขึ้นมาปกคลุมกลุ่มฟอนเผาไฟเนี่ยมันปกคลุมแสงอาทิตย์ทำให้เกิดความเย็นจัดไปทั่วโลกมีระเบิดนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อันนิวเคลียร์ปั๊บทำให้เกิดเทอร์โมนิวเคลียร์เกิดหิมะแบบปรมาณูทำให้เกิดหิมะตกลงมานะครับเทอร์โมสโนว์อย่างเงี้ยความเป็นไปได้มันมีอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องมองแบบอะไรมากเราเห็นความจริงว่าทุกวันนี้ก็เจออะไรแปลกๆขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับอย่างปลากระโดดขึ้นมาเนี่ยนะครับที่บอกมีปลากระโดดมาที่นี่ปั๊บเนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนย่อยก็คือเป็นณจุดนั้นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้ามันกระโดดทั้งทะเลกระโดดเจ็ดคาบสมุทรเนี่ยนับถอยหลังนะครับพ่อแก้วแม่แก้วณจุดนี้สภาพของลมเจ็ตสตรีมนะครับที่อยู่เหนือไปจริงนะครับเหนือสูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยเห็นความผันผวนมันชัดเจนนะครับโดยเฉพาะตรงนี้ครับที่สูงไปเนี่ยนะครับมันอยู่มาใกล้ประเทศไทยเยอะหดตัวต่ำมาเรื่อยๆนะครับความผันผวนนี่รุนแรงงั้นมีผลทำให้เกิดพายุการเคลื่อนตัวของความชื้น
และผมบอกแล้วว่าล่องความกดอากาศต่ำมันไม่ใช่ล่องเล็กๆมันเป็นผลที่เป็นแผ่นใหญ่เลยงั้นความกดอากาศต่ำแผ่นใหญ่ครอบคลุม7คาบสมุทร5ทวีปในแผ่นนี้ก็มีล่องเล็กๆนะ L เกิดมาอยู่นี่คือทำไมถึงเกิดพายุฝนเข้ามาแล้ววันที่20 21นี้ก็ถ้าผมมองว่าอ้าววันนี้เนี่ยพายุเข้ามา1ลูกอาจจะไม่มีการประกาศชื่อพายุไหหลำพายุปลาหมึกพายุขนุนแล้วแต่นะครับแต่ผมบอกว่าลมที่มาแรงพาฝนมาอย่างเงี้ยก็ต้องเรียกว่าพายุถูกมั้ยครับวันที่21 22ก็จะมาอีกมวลอากาศมันม้วนมาเนี่ยเกิดปฏิกิริยาแน่นอนเราเห็นอยู่แล้วนี่นะครับเนี่ยการดึงขึ้นดึงลงจากอันดามันข้ามมาฝั่งไทยมีการก่อตัวของพายุที่ซีกโลกใต้เกาะชวาก็ดึงมวลความชื้นจากด้านบนมาประเทศไทยด้วยมีการก่อตัวพายุด้านบนซีกโลกเหนือที่อ่าวเบงกอลก็มีการดึงความชื้นจากทะเลจีนใต้ข้ามมาตรงนี้ด้วยงั้นมันถึงดึงความชื้นมาฝนถึงตกนะครับหนาวก็หนาวตกก็ตกแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่13อากาศร้อนผิดปกติรังสีแรงมากๆผมขับรถจากกรุงเทพมาเชียงรายนี่แบบตั้งแต่เช้ามาคือจะตายอะครับคือแบบมันแห้งทั้งตัวนะต้องแวะกินข้าวบกไก่ขอนั่งห้องแอร์โอ้โหแบบมันร้อนแสบตัวแสบผิวคือเรียกว่าน้ำในร่างกายจะระเหยต่อเลยคืออยู่ข้างนอกไม่ได้เลยนะครับแล้วหลายท่านก็เชื่อว่ามีอาการแบบเดียวกันนะครับไว้เชื่อความชื้นอยู่ที่กลางตลอดทุ่นนะครับยังไม่มีรายงานการกระเพื่อมแต่ที่บอกว่าพักคือสองฝั่งเนี้ยอย่างออสเตรเลียตะวันตกกับตะวันออกเนี้ยก็แตกต่างกันตรงนี้ปิดดื้อเนี่ยน้ำมีการเคลื่อนตัวแผ่นทวีปออสเตรเลียนะครับเอียงตัวเล็กน้อยไม่เป็นแผ่นฟิลิปปินส์กระเพื่อมเยอะนะครับมาดูแผ่นฟิลิปปินส์ทางด้านเหนือนะครับตรงนี้นะก็เรียกว่าอยู่ไปทางญี่ปุ่นกับไต้หวันที่ผมบอกว่าใช่ไหมลูกคลื่นไม่ลงปั๊บหัวแตกข้างบนลงยาวปั๊บหัวแตกข้างบนนะลูกขึ้นผิดปกติไหมครับมันต้องลงทำไมขึ้นน่ะลักษณะนี้ไม่ได้เกิดจากพายุไม่ได้เกิดจากลมชัดเจนถ้าท่านติดตามนะครับของอาจารย์พนักงานบูรณะท่านเนี่ยรู้ว่าความคลื่นแบบนี้ไม่ได้เกิดจากพายุไม่เกิดจากลมแต่อาจจะไม่บอกว่าเกิดจากอะไรนะฮะต่ำลงมาใกล้ๆฟอร์โมซาก็ข้างบน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 ลงมาด้านล่างข้างบนข้างบนข้างบนนะครับตรงนี้มีอยู่นะไม่เปิดอันนี้พอมาทางด้านนี้นะครับด้านล่างอยู่ตรงกลางนี่ยังข้างบนอยู่นะนะแต่พอเราเปลี่ยนฝั่งปั๊บมาทางข้าวหลามตัดทางด้านนี้ทางมูซอนปั๊บนี่ตัวนะครับข้างล่างแทนข้างล่างแทนข้างล่างแทนนะครับขยับขึ้นด้านบนนะครับไปหาโอกินาวาเห็นไหมข้างล่างข้างล่างข้างล่างแล้วต้องบอกว่าไอ้แผ่นฟิลิปปินส์ตรงนี้ครับข้าวหลามตัดเนี่ยมีการเอียงตัวมีการกระเพื่อมเพราะเอียงตัวปั๊บทางนี้อาจจะยกตัวขึ้นนี่อาจจะพลิกตัวลงเนี่ยแล้วผมไม่เห็นเป็นยังไงเนี่ยยกตัวขึ้นเนี่ยนี่ต่ำลงทำให้คลื่นตรงนี้เป็นหัวบนตรงนี้เป็นหัวล่างนี่คือสมมติฐานของผมนะครับอาจจะไม่ถูกต้องแล้วแต่มุมมองแต่ละคนแต่ละท่านแต่ว่าผมพยายามคิดวิเคราะห์หาเหตุผลตามแนวคลื่นบริเวณนี้ข้างนอกมาที่เกาะกวมด้วยที่ฮาวายด้วยดูกับแผ่นดินไหวดูกับแนวพายุมันมีปัจจัยเดียวตอนนี้ก็คือแผ่นฟิ
ิลิปปินส์เพจนะครับมีการเอียงตัวนะครับทางที่อยู่ติดกับยูเรเซียติดกับญี่ปุ่นติดกับฟอร์โมซาติดกับฟิลิปปินส์นี้มีการยกตัวขึ้นตัวทางด้านนี้มาทางเกาะกวมมาทางด้านฟิลิปปินส์ตอนกลางมีการเอียงตัวลงนี่คือสิ่งที่เห็นอยู่ณตอนนี้นะครับแผ่นนี้ที่มีการกระดกตัวอันนี้กระดกตัวขึ้นอันนี้เอียงตัวลงนี่คือทำไมว่างั้นระหว่างอยู่ฟิลิปปินส์อยู่ที่ลูซอนอยู่ที่เกซอนกลับมาบ้านเราดีที่สุดนะครับกลับมาแล้วตอนที่ไม่เกิดแต่มันเกิดมาถ้ามันจะเกิดคุณหนีไม่ทันคุณแย่นะครับคุณแย่นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นเจนเนอเรตกราฟก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับมีปัญหากระตุกตักนะครับมาดูของจริงนี่คือแผ่นความกดอากาศต่ำเป็นแผ่นนะคือถ้าคุณไปเปิดดูดีถ้าคุณนั่งไล่เส้นเอารู้ว่ามันเป็นแผ่นใหญ่มากๆเลยในแผ่นใหญ่นี้ก็มีร่องความกดอากาศต่ำที่มีการเคลื่อนตัวเห็นมาฝนตกไหมครับที่โลกเหนือที่โลกใต้ขึ้นมาเยอะถ้าถามว่าทั้งโลกเนี่ยนะครับฝนกระจุกตรงนี้มากกับเพื่อนมันบอกชัดว่าพลังงานที่เข้ามาจากขั้วโลกเหนือจากขั้วโลกใต้มีการออกตรงนี้มากกว่าที่อื่นมากกว่าอเมซอนถูกไหมครับมากกว่าอเมซอนมากกว่าแอฟริกาเพราะอะไรล่ะดูนอกขั้วอากาศเห็นชัดๆว่าทางเหนือก็จะมาใต้ทางใต้ก็จะไปเหนือนี่คือการเคลื่อนตัวของแนวสนามแม่เหล็กไม่ใช่การเคลื่อนที่จากที่แคนาดามาไซเบเรียนะครับที่40องศามาร์กนั่นคือตัวขั้วโลกด้านบนแต่แนวสนามแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กโลกไม่ใช่มีแค่เหนือกับใต้มีทุกจุดในประเทศไทยก็มีสนามแม่เหล็กหลายสิบจุดบางช่วงเป็นร้อยจุดแต่เส้นศูนย์สูตรของสนามแม่เหล็กมันพาดผ่านประเทศไทยตรงนี้ครับตัวเส้นแนวทางระหว่างบวกลบในพื้นที่นี้มันผ่านประเทศไทยตรงนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมื่อเส้นแนวทางระหว่างผ่านประเทศไทยการเคลื่อนตัวมาใช่ไหมครับขั้วต่างกันก็ดูดเข้าหากันบนกับล่างดูดเข้าหากันกำลังเกิดขึ้นนะครับผมจะเปิดให้วินดี้เล่นไปเรื่อยๆนะครับท่านจะเห็นว่าเกิดความกดอากาศผันผวนมีการดึงมวลความชื้นจากตะวันออกไปตะวันตกผมไปดูร่องใหญ่ท่านดูร่องใหญ่ดีๆนะครับท่านดูร่องใหญ่ในการเคลื่อนที่งั้นช่วงนี้นะครับก็เกิดฝนตกเกือบทุกภาคของประเทศไทยอย่างภาคเหนือบ้านผมเนี่ยน่าจะเกิดประมาณพรุ่งนี้นะครับวันอังคารน่าจะมีฝนตกเป็นช่วงก็ดีครับให้ต้นไม้รับน้ำบ้านแต่ถ้าดูนะครับกระแสน้ำความชื้นเคลื่อนที่มาเป็นละลอกจากอเมริกากลางจากปานามาซึ่งจุดตรงนั้นเนี่ยก็มีรอยรั่วของเปลือกโลกมีเรื่องของถนนด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมว่าลมพายุล่องความกดอากาศนั้นล้วนเคลื่อนตามการเคลื่อนไหวของสนามแม่เหล็กโลกแรงดึงดูดแรงเหนี่ยวนำแรงดันเห็นไหมฮะร่องใหญ่ยิ่งตรงนี้เหมือนเดิมเนี่ยดึงความชื้นมาดึงน้ำมาให้ท่านดูนั่นเดี๋ยวพอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยตกหนักอีกแล้วขยับไปขยับมาไม่ไปไหนเท่าไหร่ครับตรงนี้ถามว่าโชคดีไหมผมมองว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยนะเพราะว่าถ้ามีความชื้นเยอะมีฝนเยอะเนี่ยโอกาสเกิดเป็นไปใหญ่ๆมีจะมีน้อยฝนตกก็เกิดดินไหวได้แต่โอกาสเกิดน้อยมากเพราะว่าพลังงานมันกระจายไปแล้วใช่ไหมครับมีความชื้นมันตกแต่กระจายไปพอกระจายปั๊บมันจะไปช็อตหลักๆ ก็ไม่ใช่ไปดินไหวก็คือไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าในการถ่ายประจุจากบนลงล่างนี่คือสิ่งที่พยายามสื่อท่านบอกท่านดูครับความกดอากาศเนี่ยผันผวนเนี่ยแอลขึ้นไปแล้วข
ควบใหญ่ที่เบงกอลแผ่อินเดียแหละทั้งหมดนี้นะครับทะลุไปนู่นนะครับแอฟริกาอเมริกากลางคือแผ่นความกดอากาศต่ำซึ่งมีมาประมาณ3เดือนแล้วตั้งแต่เริ่มศึกษามานะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2010หรือปี52เนี่ยไม่เคยเห็นนี้มาก่อนนะครับผมดูของกระจายเป็นอาการบัวที่ผ่านมาท่านจำนะครับไม่เคยเกิดแผ่นขนาดใหญ่อย่างนี้มาก่อนตรงนี้เป็นหย่อมๆวงเล็กๆเกิดมาปุ๊บปุ๊บตรงนี้มันเกิดวงใหญ่ในแผ่นนี้นะครับก็มีความกดอากาศสูงด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ต่ำอย่างเดียวแต่ทั้งหมดนี้มันอยู่ในแผ่นความกดอากาศต่ำ7คาบสมุทรกิน5ทวีปงั้นจะมีฝนตกขึ้นมาก็อย่าแปลกใจวันที่20 21 22นี่นะครับมีโอกาสที่ฝนตกหนักมากเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันก็มีความเสี่ยงสูงก็ต้องระวังนะครับณตอนนี้มันแปลกไปเยอะนะครับอะไรก็ไม่เหมือนเดิมตอนนี้ต้องมีการก็ระวังนะครับเชื่อไม่ปลอดภัยอีกแล้วอีกสักพักหนึ่งก็จะมีดาวพุธมาเรียงตัวเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันดูคำถามนะครับคุณพิมลพันธ์แปลกใจมากค่ะฝนตกหนักทั้งลมทั้งฝนน่ากลัวมากไม่เคยฝนตกหนักหน้าหนาวมาก่อนเห็นไหมฮะnothing the same คุณสุวิจักครับคุณกิติวัฒน์ภาพเห็นชัดเจนนะครับคุณอัธวิโรจน์สวัสดีครับคุณแสงจันทร์สีรัตนศรีสะเกษฝนตกหนักมากด้วยตอนนี้ศรีสะเกษตกหนักนะครับหาดใหญ่อากาศครึ้มทั้งวันเพิ่งตกหนักตอนค่ำคุณพันดาบอกมานะครับคุณนวลจันทร์สวัสดีครับคุณน้ำหมึกผู้เตยกำลังตกหนักเห็นชัดเจนคุณต้อยคุณใจคุณใจอยู่นะที่ว่ามีฝนตกไหมครับนะฮะบึงกาอากาศร้อนพอเย็นพอกลางคืนแต่กลางวันลมพัดเมฆมากเหมือนฝนจะมาวันข้างหน้าครับบึงกาก็ต้องตกนะครับท่านครับคุณนันสิริคุณชัยชาติยังอยู่ระยองอยู่นะครับไม่ทราบระยองฝนตกไหมครับคุณกันธิยานะครับคุณณรงค์ศักดิ์อำเภอสิริโคราชฝนตกปานกลางครับคุณก้าวละเต็มทีขอบคุณครับคุณจิตธรรมบ้านโฮ่งลำพูนช่วงเย็นมีฝนตกนิดหน่อยแต่ไม่มากขอบคุณมากครับคุณณรงค์ฤทธิ์จักรราชนะครับคุณสุรเดชจักรราชเย็นนี้ฝนลมแรงมากๆครับข้าวที่เกี่ยวแล้วเละเลยเป็นภัยธรรมชาติที่เราจริงๆเราก็รู้ล่วงหน้านะแต่ว่าทำไงได้นะครับดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงานมหาศาลคือคลินตันอีเวนต์นะครับที่เกิดการไฟฟ้าดับเกิดมีการไฟฟ้าช็อตตามสายโทรเลขนะครับณตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่สูงเท่าไหร่ยังมีคนตายเยอะคือว่าไฟฟ้าจะเอาอาทิตย์ระเบิดมาปั๊บนะครับตัว CME ตัวพลาสมาเนี่ยมาเข้ายังโลกเราจากที่เหลือมาปั๊บมาเจอสายโทรเลขซึ่งเป็นสายหลักๆของไฟฟ้าสมัยก่อนเนี่ยกระจายไปทั่วไฟฟ้าดับเกิดการปั่นป่วนนะครับเยอะมากเลยภูลังกาไม่มีลมพัดเลยคุณงั้นก็ไม่มีลมพัดแสดงว่ามันเริ่มจะมาใช่ไหมครับคุณใจบอกว่าตกทุกวันเพิ่งหยุดวันนี้นะครับแผ่นดินไหวเชียงใหม่ตอนเที่ยงใช่ครับจะบอกว่าเครื่องผมนะมันก็ดีเทคได้และผมรายงานไปยังที่การแผ่นดินไหวเนี่ยเอ้าแผ่นดินไหวตอนนี้หรือนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ากันไปตามพื้นที่นะครับส่วนการเตรียมความพร้อมนะครับของโครงการนะครับที่จะทำขึ้นมานะครับก็นี่เริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบวันนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีฝนลงเล็กน้อยแล้วก็จากนี้ไปนอนสต็อปนะครับ
การปรับพื้นที่การเตรียมพื้นที่นะครับการตรวจสอบนะครับคงจะจบในเร็ววันนี้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างนะครับที่ได้คือเศรษฐพอเพียงอยู่ได้และต้องปลอดภัยด้วยต้องสามารถผลิตอาหารน้ำยามาใช้ในโครงการได้แล้วก็มีขายต่อภายนอกไปนำชุมชนมาระดมนะครับทำพืชเศรษฐกิจนะครับให้เราได้อยู่กันนะครับคร่าวๆนะครับงานคืบหน้าไปเยอะคือการเตรียมความพร้อมเตรียมหลายจุดถึงเวลามาประกอบกันรวมกันนะครับเรื่องของอันนี้นะครับผมยังย้ำว่าเป็นเรื่องจริงที่คุณต้องเจออาการแย่อย่าลืมนะครับหนังสือนะครับจะได้ทำห้องได้จะได้มาตามคาดการณ์ว่าไอ้เหตุการณ์อย่างนี้นะครับมันจะเกิดช่วงไหนเวลาไหนให้ใกล้เคียงคนจริงมากที่สุดเพราะว่าผมอยากเตือนท่านล่วงหน้าให้ได้7วันล่วงหน้า7วันแล้วก่อนจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างน้อย1ชั่วโมงล่วงหน้าก็อยากเตือนท่านล่วงหน้าเพราะช่วงเกิดเหตุการณ์ปั๊บการสื่อสารจะขาดจบนะครับการสื่อสารจะไม่มีทุกอย่างมันจะนิ่งไปหมดนะครับงั้นต้องเตือนล่วงหน้าแล้วถามว่าการสื่อสารเนี่ยจะกลับมาใช้ได้เมื่อไหร่หลังจากชั่วโมงโพชิปไปแล้วผมว่าไม่หนี24ชั่วโมงเพราะว่าคลื่นอากาศไฟฟ้ายังปั่นป่วนอยู่งั้นการที่เรานะครับจะส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารไปหาท่านเนี่ยผมออกอากาศได้แต่ท่านจะฟังได้หรือเปล่ามันไม่ทราบงั้นเราต้องทบทวนทุกอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเกิดเหตุปั๊บเราควรจะทำตัวอย่างไรอยู่ตรงไหนของบ้านหรืออยู่กลางทางจะทำอย่างไรปฏิญาณนิวเคลียร์มีแน่นอนงั้นจะหลบที่ไหนตึกสูงอาคารไม้ในป่าจุดไหนจะโดนรังสีนิวเคลียร์น้อยที่สุดรังสีนิวเคลียร์มาจากอวกาศด้วยรังสีนิวเคลียร์มาจากการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยเกิดจากการสงครามด้วยมันจะดูตรงนั่งหมดตอนนั้นนะครับงั้นท่านต้องศึกษานะครับอ่านดีๆผมแนะนำนะอ่านและฝึกทำด้วยนะครับสำคัญมากนะอ่านและฝึกด้วยเพราะจุดนั้นเนี่ยท่านถามใครไม่ได้แล้วท่านต้องจำให้ได้แล้วท่านจะต้องเตรียมมันต่างๆก่อนเกิดเหตุการณ์ล่วงหน้าด้วย DIY do it yourself นะครับสอนแล้วนะครับงั้นคุณจะมีตังค์5บาท10บาทก็ทำได้หมดเพราะผมให้โนฮาวความรู้ไปมองซ้ายมองขวามองบนมองล่าง อะไรที่สามารถนำมาใช้ได้นำมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นชวนสกัดที่กล้าท่านทรงสอนหลักเลยว่าเราต้องทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้ได้บางอย่างต้องทำก็ต้องทำคอยเงินไม่มีทางเป็นไปได้ต้องทำเท่าที่ทำได้นะครับหรือคนว่าไม่มีจะกินข้าวเงี้ยแต่มาเล่น Facebook ได้มาดู YouTube ได้เงี้ยขัดแย้งกันไหมครับไม่มีทางกินข้าวคอยก่อนมันคอยไม่ได้อ่ะร่างกายต้องการอาหารต้องหาวิธีหาข้าวกินให้ได้นี่คือหลักการพื้นฐานงั้นการเตรียมความพร้อมเอาตัวรอดนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานที่เราทำได้ทุกคนยากดีไปจนทำได้หมดคนมีเงินอาจทำได้ดีปานกลางก็ปานกลางแต่เชื่อผมอย่างครับบุญกุศลธรรมมาสำคัญมันช่วยหนุนเรายากดีมีจนมีสติสัมปชัญญะทุกอย่างเอาตัวรอดได้มีสติให้ดีนะครับเอาตัวรอดได้พรุ่งนี้นะครับอาจจะไม่ได้ไลฟ์พรุ่งนี้ตั้งแต่ตอนเช้ามีเรื่องของสารตอนบ่ายก็ไปตรวจร่างกาย2อย่างเรื่องของค่าตับนะครับว่าจะเจาะตับพิเศษแล้วก็เรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์วัดคลื่นไฟหัวใจกับวัดความดันอีกครั้งนึงก็
เป็นความอนุเคราะห์จากคุณหมอนะครับคุณนี้บอกไปก่อนนะครับคุณจินวิภาสวัสดีครับคุณอยู่ยังเหงาสวัสดีครับคุณฤทธิดาชลบุรีตกหนักมากค่ะ 2-3 ชั่วโมงคุณปรึกษาแม่นมากครับฝนตกขอบคุณให้ความรู้คุณสุวรรณเกษตรทั้งมูลชัยภูมิไม่มีฝนครับเกษตรทั้งมูลชัยภูมิเดี๋ยวก็มาครับนะครับเดี๋ยวก็มาท้องฟ้าแปลกๆมากนะครับก็พลังงานเข้ามาเยอะนะครับมีการถ่ายภาพเห็นหลายพื้นที่เมฆสีชมพูนะครับแล้วก็อย่างเช้าวันที่11สิก็12เช้า12กรุงเทพมหานครครับเมฆเป็นสีชมพูฟ้าสีชมพูโอ๊ยไม่เคยเกิดที่ประเทศไทยมาก่อนตอนนี้เกิดแล้วนะโอ้ผมขึ้นมารูปหน้าปกเลยเนี่ยครับนี่คือภาพที่ถ่ายได้กรุงเทพมหานครเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้นะครับเข้มกว่านี้อีกแต่ผมไม่แน่ใจเราตาฝาดหรือเปล่าเบลอหรือเปล่าอุ๊ยไม่เบลอเลยนะคว้ากล้องมารีบมาถ่ายเลยในภาพของจริงสีชมพูเลยครับที่ก้อนเมฆเนี่ยดวงอาทิตย์แล้วดวงจันทร์ก็ตำแหน่ง285องศาเหนือเฮ้ยดวงจันทร์ตกที่เหนือตำแหน่งที่เหนือยังไงครับความผันผวนความเพี้ยนมันเกิดขึ้นรุนแรงแล้วเมื่อวานนี้นะครับใครคุณดลอบอกว่าที่วังตาลที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีคนถ่ายภาพเมฆสีชมพูท้องฟ้าสีชมพูเหมือนกันหลายคนบอกว่าฤดูหนาวท้องฟ้าเช้าสีแดงเรียกปกติระหว่างปกติกับผิดปกติผมแยกออกหลายคนก็แยกออกนะครับเราไม่มองโลกสวยมองความจริงว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะปรับตัวอย่างไรให้ทันกับเหตุการณ์นั้นๆ นะครับก็ใกล้เคียงความจริงนะครับถ้าท่านได้ห้องปฏิบัติการนะครับไอ้กระเบื้องวันนี้พรุ่งนี้น่าจะเสร็จซื้อหนังสือเพิ่มก็ได้มีเดินมาทำต่อห้องบริการเฝ้าระวังคือจะมีจอมอนิเตอร์ตรงนี้ประมาณ14จอนะครับบิ๊กบลูสกรีนคอนโทรลรูมควบคุมการสื่อสารทุกเรื่องเลยตรงนี้มีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมตายไปพวกเนี้ยจะทำอะไรผมวางแผนว่าเนี่ยผมจะจดทะเบียนเดิมขึ้นของเก่าเนี่ยเคยพยายามจดทะเบียนมาแต่มีปัญหาหลายอย่างครับโอ้เรื่องวุ่นวายที่ปาถาเยอะแต่แปะมูลนิธิเดินตามรอยเท้าพ่อก็คิดว่าผมน่าจะจดทะเบียนได้ก่อนผมตายนะครับจะได้เข้าไปดูแลที่ฐานะบางส่วนผมแยกระหว่างอาคารฐานะนะครับกับบ้านอาคารส่วนตัวแยกจากกันที่บอกว่าบัญชีทุกอย่างลงบัญชีไว้แยกจากกันว่าอันนี้คือเงินค่าการหนังสือนะค่าคอมพิวเตอร์มาจากไหนเงินที่โอนมาตามบัญชีด้านบนใช่ไหมครับมีคนโอนตังมาก็มาซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อไฟฟ้าได้งั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี้ต้องเป็นสาธารณประโยชน์เป็นของส่วนตัวไม่ได้เป็นของลูกหลานไม่ได้พื้นที่บางแห่งเป็นสาธารณประโยชน์ตั้งใจไว้อยู่แล้วนะครับเรามองอนาคตเราไม่ได้มองแค่วันนี้เท่านั้นนะเพราะเราเห็นความผิดปกติมันจากเหตุมากมายหลายประการนะครับโดยเฉพาะการเข้ามาของพลังงานด้านหลังซึ่งผมมองว่ามันค่อนจะรุนแรงแล้วก็เริ่มจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายคนส่งข้อมูลข่าวสารมาพยายามบีบให้ผมเชื่อตรงนั้นผมก็เชื่อแต่ว่าผมต้องมาก็เรียก cross check คือการตรวจอีกทีนึงว่ามันใช่หรือเปล่าอย่างที่บอกครับการจะประกาศเตือนสาธารณะนั้นมันทำได้แค่ครั้งเดียวนะพลาดมันแล้วยุ่งถ้าบอกหนีต้องหนีนะครับกลุ่มโพชิป
นะ World War 3 Air Invasion กลุ่มแรกประกาศเตือน New World Village กลุ่มแรกประกาศเตือนออกต้องออกแล้วต้องรีบออกในทันทีเลยมีเวลาเตรียมออกจากบ้านไม่น่าเกิน15นาทีออกได้แล้วยิ่งช้ายิ่งอันตรายยิ่งช้ายิ่งมีปัญหากลุ่มที่2กลุ่มหนังสือสู้มหาวิทยาลัยผู้รู้คือผู้รอดบอกออกก็ต้องออกรีรอยึกดักชักช้าไม่ได้งั้นการแต่ประกาศเรื่องนี้มันเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินมันจะเล่นๆไม่ได้เมื่อบางคนมีการเคลื่อนตัวแล้วเชื่อครับก็จะบอกว่านะครับมีพวกแอบเข้ามาเยอะมาสื่อความลับมาเข้ากลุ่มทำตีเนียนนี่ชักขาจ๋าๆเนี่ยแต่ก็ตีเนียนเอาข้อมูลนั่นโน่นนี่ในกลุ่มหนังสือก็เหมือนกันครับรับรองได้ว่ามีคนเวลาประกาศเตือนในกลุ่มนี้ปั๊บเนี่ยต้องมีคนปม.ประถมมัธยมบอกคนคนนี้ไปทั่วเงินเวลาบอกปั๊บคุณมีเวลา15นาทีรวบรวมออกก่อนกลับบ้านน้ำมันเต็มถังทุกครั้งแค่รถลามาช้าง 2-3 อื่นคันออกมาถนนนี่ก็แปลกๆแล้วถูกไหมครับแล้วถ้ามีประกาศฐานะปั๊บหนักเข้าไปใหญ่นี่ผมเชื่อว่ามันมีกลุ่มเงียบหลายคนที่ติดตามไม่พูดไปจาไม่อยากโดนทวนหรือไม่อยากโดนบูลลี่แต่สามารถสังเกตธรรมชาติโดยการดูฟ้าดูดินได้มันไม่ใช่นะเหมือนที่มีคนถามว่าหลวงปู่ท่านว่าท่านบอกว่าถ้าเกิดฝนตก7วัน7คืนให้หนีใช่ไหมครับอาจารย์ผมบอกว่าถ้ามันตกติดต่อกันนะครับ2วัน2คืนนี่ออกได้เลยครับไม่ต้องคอยครบ7วันออกมาก่อนเลยมาตั้งหลักก่อนวันนี้คุณต้อมก็ส่งข้อมูลเรื่องของมีการพบดับทะเลชิปนะครับที่พังงานะครับที่อำเภอตากแดดใช่ไหมแตกดาโทษครับเนี่ย15กิโลเมตรมันมีการยกตัวปรับตัวหลายพื้นที่ครับไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับงั้นมันมีหลักฐานข้อมูลของโพชิปมามากมายหลายครั้งแล้วนะครับยังไงมันก็ต้องเกิดครับแต่มันจะไม่เกิดเป็นไปไม่ได้มันต้องเกิดช่วงไหนช่วงเวลาเราเนี่ยแหละครับไม่ต้องไปช่วงไหนมากหรอกครับเนี่ยงั้นการที่คุณอยู่เบตงนะครับจะไปที่ป่าราฮิลีนะครับที่สุขรินทร์จำกัดคุณอยู่สงขลาอยู่ระโนดจะไปตนงานช้างก็จำกัดถูกไหมฮะอยู่สตูลอยู่พังงาเกาะหลีเป๊ะมีเวลาเดินทางนั่งเรือมาที่และป่าประลาได้เลยยังทันยังไงก็ทันยังไงก็ทันเน้นย้ำว่าถ้าคุณวางแผนไว้ยังไงก็ทันในประเทศไทยนี้นะครับแล้วอย่าลืมว่านะครับหนังสือนี้ได้แจกไปยังกองทัพอากาศกองทัพบกนะครับหน่วยดับกองพันด้วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่งั้นจุดไหนที่จะมีผู้รอดชีวิตไปอยู่ตั้งเป้าตรงนั้นก่อนแล้วก็วันนี้ก็ดีใจนะครับน้าสาวโทรมาว่าตอนนี้อุปกรณ์ผ่าตัดต่างๆน่าจะไปขนมาได้จากเชียงใหม่แล้วนะครับต้องซื้อลำโพงมหาซื้อลำบากมากมีผ่าตัดไปผ่าตัดนะครับโอ้หลายๆอย่างก็จะคิดว่าอาทิตย์หน้านี้นะครับจะไปขนอุปกรณ์ผ่าตัดทั้งยาเพื่อเตรียมโรงพยาบาลสนามอย่างเต็มรูปแบบ full operation นะครับมันด้วยหนังครับมีคงมีแคมป์ให้เรียบร้อยนะครับที่ผ่านมันแสวงเชื่องเยอะงั้นการเตรียมความพร้อมตรงนี้ทั้งรถฉุกเฉินทั้งรถผ่าตัดรถแบ็คโฮให้การช่วยเหลือแล้วก็อนาคตยังมองรถเครนนะครับมีรถเครนมาเกี่ยวข้องด้วยงั้นอันไหนที่สามารถหาซื้อหาได้ผมก็ต้องหามาไว้ตรงนี้เพื่อไปใช้ณวันที่เราต้องการเตรียมไว้ไม่เกิดไม่เป็นไรมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่ได้มีนะครับนี่ขออนุญาตเพียงแค่นี้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ
คุณกระปูนะครับกลางวันมีชัยภูมิมีฝนตกไปปล่อยวันที่23วันที่21 21เห็นไหมเคลื่อนตัวเข้ามาข้ามเข้ามาเขมรแล้วเข้ามาที่ไพรินเสียมเสียมเสียมมาด้านแล้วเนี่ย21เห็นไหมฮะนี่คือ21นะครับเนี่ย21เดี๋ยวลืมอีก21 20เข้ามาเริ่มมา22อ่าวไทยก็มีเห็นไหมครับอ่าวไทยขึ้นมาละตรงนี้มาอีกครับเนี่ยเดี๋ยวมาอีกงั้นผมมองว่าวันที่21 22ฝนจะตกหนักมากกว่า14 15นะครับมากกว่า14 15เนี่ยงั้นเตรียมตัวนะครับเสาร์ที่จันทร์หน้าหนักกว่าเพราะลูกนี้มันเคลื่อนตัวชัดนะครับเคลื่อนตัวชัดมาที่หมู่เกาะอันดามันณวันนี้หลายพื้นที่ก็ฝนตกพรุ่งนี้15ก็ยังตกมีฝนตกเป็นช่วงๆกระจายไปทุกภาคของประเทศไทยครับนี่ว่าทุกภาคของประเทศไทยดูแลกันดีๆนะครับคิดดีพูดดีทำดีทำบุญรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านและท่านจะรอดปลอดภัยสวัสดีครับ